็นอย่างนี้ขึ้นมาจริงๆเนี่ยคนในหมู่บ้านเราจะเป็นยังไงอะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะดูทางกำนันไว้อีกทางนึงแล้วกันนะครับคุณหนูนาก็ระวังตัวไว้ให้ดีนะฮะกันไว้ดีกว่าแก้ครับติ๊กจะมาที่นี่อีกทำไมคะสตางค์ก็บอกแล้วไงว่าเรื่องผับตลาดไม่ใช่เป็นคนจริงไม่แน่อาจจะเป็นยายใหญ่หยีนั่นที่ใส่ร้ายสตางค์ก็ได้ถึงจะยี้จะปากร้ายนะแต่เขาก็ไม่เคยทำร้ายใครแหมรู้สึกว่าติ๊กจะรู้จักยายนั่นดีเหลือเกินนะเอาเธอเดี๋ยวคุณกลับไปที่โรงแรมก่อนนะเดี๋ยวผมจะขอไปเดินตรวจดูที่ซอยข้างตลาดสักครู่แล้วก็เดี๋ยวเข่งมารับนะควันไฟคุณจะทำมันทำไมมันอันตรายนะออกไปจากห้องนอกไปอาการเป็นยังไงบ้างครับหมอหมอตายยังครับพี่วิมปากไม่เป็นมงคลเลยนะเอ้าทำไมไม่ดีเหรอแผ่นดินหนองบัวดีหมีจะได้สูงขึ้นไงเป็นไงหมอตายยังตายยังตายยังยังไม่ถึงกับตายหรอกครับว้าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับสภาพภายนอกของคนไข้เนี่ยปลอดภัยแล้วแต่ที่ผมเป็นห่วงก็คือสมองเพราะว่าคนไข้เนี่ยได้โดนของแข็งกระแทกแต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือต้องรอให้คนไข้ฟื้นก่อนแล้วดูอาการอีกทีนึงครับพอนะคะพี่นพคะพี่นพจะกลับโรงพยาบาลก่อนไหมคะแล้วเดี๋ยวพอฟื้นแล้วเดี๋ยวค่อยมาใหม่ป่านนี้คนไข้รอแย่แล้วอ่ะเมื่อกี้ตอนยาหยีไปตามก็เกรงใจเหมือนกันค่ะไม่เป็นไรหรอกครับด้วยความเต็มใจครับขอบคุณมากนะครับหมอที่สลับเวลามาขอบคุณครับไม่มีปัญหาครับยินดีครับอย่างนั้นผมขอตัวลาเลยนะครับสวัสดีครับลาแล้วครับสวัสดีครับผมไม่เป็นไรครับได้ครับเชื่อเลยครับผมสตางค์สตางค์สตางค์หมอครับหมอสตางค์ฟื้นแล้วครับสตางค์สตางค์ขอโทษนะครับไหนขอผมดูหน่อยครับเป็นไงบ้างครับรู้สึกเป็นไงบ้างปวดหัวค่ะอยู่นี่ก่อนนะครับที่นี่ที่ไหนคะฉันไม่อยู่ที่นี่ได้ยังไงคุณประสบอุบัติเหตุนะครับผมก็เลยพาคุณมาพักที่บ้านผมก่อนแล้วคุณเป็นใครคะเรารู้จักกันด้วยหรอสตางค์นี่ผมเองครับติ๊กเองครับคุณจำผมไม่ได้หรอติ๊กอะครับฉันจำไม่ได้ถ้าคุณรู้จักฉันคุณบอกฉันได้ไหมว่าฉันเป็นใครคุณบอกฉันได้ไหมฉันเป็นใครโอ้ยเดี๋ยวครับผมว่าคุณใจเย็นๆนะครับอยู่นิ่งๆก่อนอย่าเพิ่งขยับนะครับปล่อยเวลาให้ผ่านพ้นไปไม่เคยรู้ว่ารักเป็นแบบไหนจะมีไหมฮะความจำเสื่อมเหรอครับใช่ครับเป็นเพราะว่าศีรษะเนี่ยโดนกระทบกระเทือนครับสตางค์จะหายเป็นปกติไหมครับหมอแล้วจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนครับตอนนี้หมอยังบอกอะไรแน่ชัดไม่ได้นะครับต้องให้คนไข้เนี่ยไปตรวจที่โรงพยาบาลก่อนแต่ว่าความจำเสื่อมเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้เป็นอะไรหนักเนี่ยอาจจะเป็นวันสองวันก็หายแล้วครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นหนักเนี่ยอาจจะใช้เวลาถึงเดือนหรือปีก็ได้นะครับกรรมติดจรวดจริงๆเลยโอ้โหนี่สมน้ำหน้าแต่ถึงจะเกลียดขี้หน้ายังไงเห็นแบบนี้ก็อดสงสารไม่ได้นะคะเนี่ยไปสงสารทำไมหนูยาหยีจำไม่ได้แล้วเขาทำกับเราแค่ไหนอะไอ้ดิ๊กพาไปไว้โรงพยาบาลเลยบ้านนี้ไม่ต้อนรับพ่อครับพ่อครับให้สตางค์เนี่ยเขาพักอยู่ที่บ้านเราก่อนไม่ได้หรอครับ
รอจนกว่าจะติดต่อญาติได้ดีไหมครับแล้วถ้าชาวบ้านเข้าใจผิดคิดว่าเราเป็นพวกเดียวกับพวกเขาเราจะแย่นะลูกพวกเองว่าแต่คนอื่นทำไมไม่ดูตัวเองกันบ้างเลยฮะคนเขาไม่สบายไปไล่เขาได้ยังไงมันต้องมีมนุษยธรรมกันบ้างสิแล้วนี่ถ้าเกิดว่าอย่างข้าเนี่ยความจำเสื่อมขึ้นมาแล้วพวกเองคงจะหัวล้อย่อข้าทีใช่ไหมแม่นี่คนเราเนี่ยมันต้องรู้จักให้อภัยกันบ้างถ้าคิดอาฆาตเคียดแค้นกันตลอดไปอย่างนี้มันก็ไม่รู้จักจบจักสิ้นเชื่อข้าเถอะไม่มีใครผิดเกินอภัยถ้าหากพวกเรารู้จักเมตตาพี่ติ๊กแย่แล้วคุณสตางค์หายตัวไปแล้วฮะพี่ติ๊กพี่ติ๊กนั่งไงเร็วนี่พี่นั่งไงครับคุณออกมาข้างนอกทำไมอ่ะครับทุกคนรังเกียจฉันไม่อยากให้ฉันอยู่ฉันก็ต้องไป ไม่เป็นไรนะจ๊ะไปพักที่บ้านก่อนถ้าใครรังเกียจเดี๋ยวฉันจัดการให้ ฉันไม่รู้หรอกนะว่าไปทำอะไรให้ทุกคนเจ็บแค้นแค่ตัวฉันเองฉันยังจำไม่ได้เลยว่าเป็นใครเธอความจำเสื่อมอ่ะก็เลยจำไม่ได้ว่าไปทำอะไรไว้แต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวไปพักผ่อนที่บ้านก่อนนะนี่ไม่ต้องไปอยู่โรงพยาบาลจริงเหรอคะผมว่าอยู่ที่นี่ดีแล้วครับจะได้คอยมีคนดูแลคนไข้เนี่ยต้องการกำลังใจเป็นอย่างมากนะครับอีกอย่างนึงผมก็ได้เอ็กซเรย์สมองดูแล้วทุกอย่างปกติดีครับไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงหมอครับมันจะมีวิธีไหนที่ทำให้ความทรงจำเนี่ยกลับมาเร็วๆได้บ้างครับมีครับคุณควรจะชวนเขาคุยถึงเรื่องอดีตนะครับหรือไม่ก็เอาสิ่งของที่เขาสะสมของใช้ส่วนตัวเนี่ยมาให้เขาใช้และอีกอย่างนึงที่สำคัญนะครับพาเขาไปสถานที่ที่เขาคุ้นเคยที่มีความทรงจำที่นั่นนะครับดีที่สุดเลยสถานที่ที่คุ้นเคยเหรอนายได้ออกแล้วเหรออกมาที่นี่โรแมนติกอ่ะเอ้าก็สถานที่ที่คุ้นเคยไงและที่เนี่ยนะก็น่าจะเป็นที่ที่สตางค์นะเขาคุ้นเคยที่สุดแล้วอ้าวแล้วนี่ทำมาทำอะไรเนี่ยหมอนกอ่ะเขาให้ชวนทานข้าวทานข้าวขอบคุณมากนะคะที่อุตส่าห์เลี้ยงข้าวหุยอย่าไปหวังอะไรจากยายนี่เลยครับยายเนี่ยงกจะตายไอติ๊กฉันว่าอย่าเถียงกันดีกว่านะคะไปทานข้าวกันเถอะครับครับเชิญครับเฮ้ยอะไรเข้าสิ่งนี้นั่นน่ะพูดจาไพเราะกับเขาเป็นด้วยแฮะโอ้โหขอบคุณค่ะขอบคุณครับโอ้โหอาหารน่าทานทั้งนั้นเลยนะคะขอบคุณมากนะคะที่ใจดีกับสตางค์ผมว่าเราลงมือทานกันเลยดีไหมครับเอาเลยครับเนี่ยสตางค์ต้องทานเยอะๆนะครับเห็นคุณสตางค์เนี่ยความจำเสื่อมแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับดูน่ารักดีครับผมน่ารักเบอร์อะไร
ยาหยีให้เยอะนะจ๊ะ